มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2565ณห้องประชุมศรีธรรมราชอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานคุณพรชัยจุฑามาศรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดร.ปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการและนิทรรศการคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งศูนย์แม่ข่ายศูนย์ประสานงานอพสทจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนระหว่างวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2565มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานสนองในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อนำเสนอผลงานของอพสทและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคต่างๆที่ดำเนินงานมา30ปีเพื่อให้เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายได้เห็นประโยชน์จากการดำเนินงานอพสทซึ่งนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีรูปแบบการประชุมและนิทรรศการดังนี้คือการประชุมวิชาการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมีจำนวนคณะผู้บริหารและครูอาจารย์บรรยายพิเศษ4ผลงานนำเสนอ22ผลงานโดยผู้เรียนและเยาวชนนำเสนอ8ผลงานการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยคณะผู้บริหารและนักวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่1และระดับป้ายสนองพระราชดำริในฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน13ผลงานการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสทครั้งที่10โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการจำนวน101บทความโดยมีผู้นำเสนอจากหน่วยงานต่างๆจำนวน30หน่วยงานนิทรรศการ30ปีอพสท30ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประโยชน์แท้แก่มหาชนประกอบด้วยนิทรรศการอพสทโดยรวบรวมผลงานที่สำคัญอาทิเจ้าฟ้านักอนุรักษ์และแผนแม่บทระยะ5ปีที่7และนิทรรศการอพสทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์30ปีจำนวน4นิทรรศการเด่นคือจุลินทรีย์เทือกเขาหลวงทรัพย์สินสินตนเกิดประโยชน์แท้แก่มหาชนพืชจากความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชนปูม้าทรัพยากรทางทะเลเพิ่มพูนมากล้นเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชนศักยภาพมากล้นศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์ศิลป์เมืองนครเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชนนิทรรศการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน76โรงเรียนนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน25แห่งนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ126หน่วยงานทั่วประเทศนอกจากนี้ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้และการแสดงจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้านรวมทั้งงานมหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคใต้โดยรวมร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้มาจัดแสดงจำนวนกว่า100รายการซึ่งในงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสนองพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปประมาณวันละ 5,000 คน